ขอบคุณครับขอบคุณคุณโอที่ให้ยิ้มไว้เล็กไวเตอร์นะครับจะได้มาคุยกันใกล้ๆผมมีเวลา20นาทีก็เมื่อสักครู่ก็มีโอกาสรับฟังท่านอาจารย์หมอพร้อมกันกับพวกเราก็ถือเป็นโชคดีก็ทุกครั้งที่ฟังท่านอาจารย์พร้อมก็จะได้ไอเดียใหม่ๆเสมอท่านอาจารย์ก็เหมือนเสมือนเป็นอาจารย์ของพวกเราการเจอหน้าที่ไหนก็อาจารย์ก็แนะนำสิ่งที่ดีครั้งล่าสุดคุยกันตอนเตรียมงานอันนี้อาจารย์ก็ยังกรุณาให้เราไปรับฟังเอสโตเนียที่เขาจะมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ได้เปิดหูเปิดตาไปรับฟังด้วยซึ่งผมก็ยังเห็นภาพอยู่ว่าไอเรื่องบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้ววันนี้พวกเราที่เข้ามาร่วมสัมมนาทำเวิร์กช็อปในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะรัฐบาลเองเนี่ยจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่อย่างน้อยก็ตามกระแสด้วยการจัดสัมมนาอย่างนี้เนี่ยพูดกล่องหูไปมากๆเนี่ยว่ามันก็ดีนะฮะวันนี้ผมก็จะมานำเสนอ business model อันหนึ่งนะครับที่ตั้งชื่อว่าเริ่มตั้งฉายไลน์ด้วยบล็อกเชนนะฮะวันก่อนก็คุยกับท่านผู้ใหญ่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับการเริ่มตั้งงานแต่คิดกันอยู่ว่าถ้าเราทำออกมาเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าไงดีนะฮะเขาก็บอกนะตั้งชื่อ eco evo อะไรอย่างเงี้ยผมบอกไอ้ยังนั้นเนี่ยประสบความล้มเหลวมาตั้งแต่ e-doc แล้วเพราะเวลาอ่านเราเสียงภาษาไทย e ทั้งหลายที่ไม่เคยเวิร์กครับก็เลยบอกว่าดูเด็กขนาดเซนท่านไปเทคลาโซล่ามาหลายล้านเนี่ยนะบอกว่าในที่สุดปิดนะฮะบอกว่าคนสับสนกับ Lazada เขาไปใช้ชื่อ Luxy กันแล้วกันแค่รู้สึกจ่ายตังค์แรงไปก็มีคนบอกผมเลยตั้งชื่อระบบ e-4 ของเราว่ายังไงดีนะมีข้อเสนอว่าให้ตั้งชื่อว่า Shoot Up ใช่แปลว่าอะไรพี่รู้ไหม Shoot แปลว่าเลือก Up แปลว่าตั้งดิ อารมณ์แบบเต็มดิบอลอย่าพยายามหาคำแปลว่าดิ DI มาจากคำว่าอะไรนะครับไม่คือเต็มดิบหมอฟังแล้วหมอบอกนั้นพี่ก็งงเด่นเลยนะฮะงั้นผมขอคุย3ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือที่ท่านเห็นปัญหาของระบบการเลือกตั้งว่าทำไมเราถึงไประบบ e-poll หรือ shoot up ของผมไม่ได้นะฮะเพราะท่านจะสังเกตว่าตามใดก็ตามที่เรื่องนี้เนี่ยปล่อยให้กกต.หรือกรมการปกครองหรือคนที่อยู่ในแวดวงที่เป็น traditional ที่ไม่เข้าใจ blockchain ขึ้นมาทำเขาก็ยังคิดถึงระบบที่มันเป็น centralized พอมันเป็น centralized ปุ๊บเนี่ยนะต่อให้ผมบอกท่านว่าผม authenticate ท่านนะเดี๋ยวท่านก็ไปดูระบบที่ฝรั่งมาขายนะเนี่ยเดินเข้าคูหาไม่ต้องไปใครเนี่ยสแกนลายนิ้วมือโน่นนี่นี่นั่น108/9แต่มันเป็นเซ็นเตอร์ไลน์อะฮะถ้าท่านลงไปเวิร์กกอท่านรู้ได้ไงเขาไม่เปลี่ยนให้เป็นขอเพราะมันมีผลประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นขอท่านเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ต้องกลัวพี่โหวตกอเนี่ยนะพี่กลับบ้านไปเอาพาสเวิร์ดไปเช็คอินเทอร์เน็ตที่บ้านเลยว่าพี่โหวตให้กอผมไม่ได้ไปเปลี่ยนผลสมมติเขาไม่เปลี่ยนเขาบอกให้เราไปเลือกอย่างนั้นมันก็จะมาขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยอย่างพวกเราเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยเกิดเราโหวตกอแล้วขอเกิดได้เป็นนายกขึ้นมาที่ไม่ช่วยหรอครับเขาเกิดวันดีคืนดีสั่งเช็คขึ้นมาว่าใครโหวตกอบ้างเราก็ไม่รู้ว่าหน้าคนเราจะเป็นยังไงอย่างนั้นถ้าจะให้เราเฟรชได้นะมันก็จะต้องมาแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยงในข้อขอไอ้ข้อสองนี่เองดังนั้นจะสังเกตว่าวัตถุประสงค์สองอันเนี่ยมันไปคนละทางกันนะนี่ระบบบล็อกเชนเนี่ยทำไมจึงเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้นะบล็อกเชนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะต้องบอกว่าพัฒนาการไปเร็วมากอย่างที่ท่านอาจารย์มองว่าจริงๆมันดูเหมือนเกิดขึ้นเร็วแต่การเกิดขึ้นเร็วของมันเนี่ยวิวัฒนาการของมันไปเร็วงั้นถ้าเกิดเรายังไม่ตื่นตัวตามมันเนี่ยนะผมคิดว่าเราจะไปไม่ทันบล็อกเชน 1.0 ก็คือยุคของ Bitcoin บล็อกเชน 2.0 ก็คือ3ปีที่แล้วที่เกิด Ethereum ขึ้นมานะฮะก็คือรันอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เอามาทำคริปโตเคอเรนซีคือไอ้กลุ่ม 1.0 นี่ไอ้พวกที่มันเป็นคริปโตเคอเรนซีริปเปิ้ลนี่ผมถือว่าเป็น 1.0 หมดแต่ว่าพอเป็น 2.0 ได้เนี่ยท่านเห็น Ethereumนะฮะว่ามันรันอะไรก็ได้นะฮะไอ้ระบบ EPO ของเราเนี่ยก็จะรันบน Ethereum นะครับเอาไว้ใน 3.0 มันก็คือไอ้ตัว DAO เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกแว๊บๆนะไอ้ DAO มันเป็นตัวเชื่อมโลกออนไลน์กับออฟไลน์นะฮะหมายความว่ามันไม่ได้ทุกอย่างเดี๋ยวบนออนไลน์นะมันมีออฟไลน์มีสิ่งที่เขาเรียกว่าคิวเรเตอร์เข้ามาให้คำวินิจฉัยตัดสินได้ด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์ลองเล่าว่าพอตอนที่มันถูกแฮกเนี่ยระบบมันรู้ได้นะว่าถูกแฮกไปตั้งแต่ transaction ไหนแล้วนั่งตื่นตัวกันใหญ่ไอ้ตาไวทัลิกนี่ก็ถูกเรียกตั้งแต่เช้าว่าเอาไงดีนั่งตัดสินใจกันในที่สุดแล้วบอกขอย้อนธุรกรรมก็คือจะไม่รับรองไอ้บล็อกที่ตั้งแต่ถูกแฮกขึ้นมาทำให้อีเทอร์ถูกแตกออกมาเป็น2สกุลคือเป็นอีเทอร์สายดั้งเดิมแต่สายดั้งเดิมเป็นสายที่ไม่เอาเชนที่ถูกแฮกนึกภาพออกเนี่ย
แต่มันก็มีกลุ่มนึงมันจะแฮกกันไปมันก็ยอมรับนะทั้งที่รู้ก็ถูกแฮกกลายมาเป็นอีเธอร์คลาสสิกนะงั้นอันนี้ถ้าท่านไปเปิดดูตลาด Exchange ได้เห็น2สกุลท่านจะเลือกสกุลไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับผมนี่บล็อกเชนเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงท่านจะเห็นว่าผมจะใช้ชี้ภาพให้เห็นว่าไอ้ตอนที่ซาโตชิออกแบบเรื่องบิตคอยน์ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเมสเสจที่อยู่ในตัวที่ส่งข้อมูลหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเรคคอร์ดของเดต้าเบสเนี่ยมันส่งแค่ว่า Public ID นี้ส่งข้อมูลนี้ส่งเงินนะครับจำนวนเท่านี้ไปให้กับ Public ID นี้แล้วถามว่าจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ไหมว่า Public ID เนี่ยคือใครแต่เก็บว่าในทางทฤษฎีเนี่ยไม่จำเป็นเลยคือถ้าเรามีความรู้เทคโนโลยีหน่อยนะฮะเราก็เจเนเรตกุญแจคู่ขึ้นมาได้ Private ID Public ID ท่านอาจจะสงสัยนะฮะเหมือนท่านอาจารย์กาญจนาอยู่ที่นี่เหมือนผมบอกคุณไปตั้งโดเมนเนมเองเลยอย่างนั้นนะครับมันก็ชนกันแหลกดิใช่ถ้าโดเมนเนมเนี่ยมันชนกันแต่ว่าไอ้เรื่อง Public ID กับ Private Key เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสที่มันจะชนกันเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยเพราะว่าคอมบิเนชันของมันเนี่ยเท่ากับเม็ดทรายที่อยู่บนโลกเห็นนึกภาพออกมั้ยงั้นโอกาสที่ท่านจะไปเจเนเรตแล้วชนกันเนี่ยนะเท่ากับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่บนโลกไม่ใช่โลกธรรมดานะโลกแบบเรานี่8ใบแชร์นี่เป็นเจเนเรตแล้วก็โอ๊ะเชฟผมเจอคู่กุญแจที่ไปตรงเหรออาจารย์ลองเนี่ยไปไม่ได้เลยเฮ้ยคุณไปเจเนเรตมางั้นพอคุณไปเจเนเรตเองคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปบอกใครว่าคุณนายนะเป็นเจ้าของ Public ID นี้คุณเพียงแค่รู้ว่าเมสเสจที่คุณจะส่งเนี่ยคุณจะสร้างอ้างตัวเองว่า Public ID นี้ได้คุณจะต้องใช้กุญแจส่วนตัวในการที่จะขึ้นมาอ้างนึกภาพออกนะเท่านั้นเองนะอันนี้ก็คือภาพคร่าวๆก่อนแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้แบงค์ชาติไม่พอใจที่อาจารย์ลองว่าเพราะว่ามันขาดระบบ KYC ไปเราไม่รู้ว่าไผเป็นไผนะแต่ถามว่าถ้าขึ้นมารับรองทำต่ออีกหน่อยได้หรือเปล่าก็ทำได้ครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ที่เรามาเทรดบิตคอยน์กันเนี่ยก็เปิดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์วอลเล็ตเปิดหน้า coin.co.th ใช่ไหมฮะเขาก็ไปคอมพลายกับกฎ KYC ของแบงค์ชาติคุณก็ต้องมาพิสูจน์ตัวตนก่อนที่จะทำงั้นเขาก็เก็บฐานข้อมูลแล้วรู้ว่า Public ID เนี่ยคือใครอันนี้กลับมาที่ระบบเลือกตั้งของผมเนี่ยประเด็นแรกก็คือผมสามารถที่จะ authenticate ได้ก่อนว่าใครเป็นใครมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่แต่ทันทีที่ผม authenticate ขึ้นมาเสร็จปุ๊บซึ่งการ authenticate นี้เนี่ยจริงๆรายละเอียดคงต้องไปคิดอีกเยอะนะฮะแต่ผมคิดแบบเร็วๆง่ายๆก่อนก็คือเหมือนกับตอนที่ท่านไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตนั่นแหละนะเขาตรวจสอบแล้วว่าท่านเป็นท่านอย่างแน่นอนนะถ้าจะสังเกตเห็นเนี่ยนะไอ้เมืองไทยนี่ก็ประหลาดเล็กน้อยนะฮะก็คือระบบเขาออกแบบมาแต่เรามักจะใช้ระบบไปไม่ถึงครึ่งนึงนะตอนนั้นเนี่ยคิดกันไว้แล้วว่าทำบัตรสมาร์ทคาร์ดออกมาปุ๊บเนี่ยตัวสมาร์ทคาร์ดเนี่ยเผื่อเอาไปเสียบใช้แล้วเกิดนิ้วสแกนไม่ติดวัดอะไรก็ตามแต่เขาจะเจเนเรตพินขึ้นมาให้เราด้วยนึกภาพนะงั้นตอนที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานก็ไม่รู้ว่าพิมพ์คืออะไรฮะก็โยนทิ้งไปฮะที่เคยไปถามเขาเหมือนกันว่าพี่นี่เลขอะไรปกปัดเลขคิวมั้งไม่รู้เติมดังนั้นท่านจะไม่เคยมีพิมพ์กันนะที่ระบบก็ออกแบบไว้อันนี้ผมเสริมอย่างเงี้ยเหมือนกับท่านนึกภาพออกเวลาไปเปิดบัญชีกับแบงค์ใช่ไหมแล้วท่านก็เสียบบัตร ATM ไปเขาให้ท่านเนี่ยกดพิมพ์กันเอาเองคือท่านเลือกโค้ดของท่านเอาเองเลยฉะนั้นด้วยวิธีนี้เนี่ยผมก็ต้องออกแบบระบบว่าโอเคผมหลีกเลี่ยงเรื่องauthenticate ไม่ได้แต่ผมจะต้องออกแบบระบบว่าตอนที่ generate public key private key ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นความลับเหมือนกับตอนที่ท่านไป generate pin กับแบงค์นั่นแหละระบบของแบงค์จะไม่เก็บจะไม่แมปชื่อของท่านกับ public ID ของท่านเราจะแค่บอกว่านี่คือนายอานัท authenticate แล้วนะออก public key ไปแล้วนะแต่ออก public key ชื่ออะไรไม่รู้นะอานัทมีสิทธิ์ในการโหวตในการเลือกตั้งสจสขอะไรว่าไปนะคือรู้สิทธิ์ว่าอานัทเลือกอะไรได้บ้างนะครับเท่านั้นเองระบบจะเก็บไว้แค่นั้นแต่ไม่รู้ว่าพับอีกทีของอานัทคืออะไรนะครับและระบบก็จะเป็นตั้งฐานข้อมูลหนึ่งที่เก็บพับอีกทีกับสิทธิ์ในการโหวตไว้แต่สองข้อมูลนี้จะไม่แมปกันนะฮะจะเอาชื่อกับพับอีกทีมาแมปกันไม่ได้โอเคนะฮะอันนี้ก็สบายเราแล้วเราใช้ระบบนี้ทำยังไงฮะเพื่อตอบโจทย์สองข้อที่เกิดไว้ตอนต้นก็คือเวลาที่ผมจะเลือกตั้งขึ้นมานะฮะสิ่งผมจะทำก็คือนี่เป็นเรื่องราคานิดหน่อยในขั้นตอนแรกผมจะเลือกตั้งเอาเคสแบบเลือกตั้งทั่วประเทศเลยไหมปกติใช้เงินกัน 2-3 พันล้านใช่ไหมโกงได้ไหมเออใครมาบอกว่าระบบคุณโกงได้บอกระบบพี่ก็นะขายพับบิทคีขายพับการเงินทำได้หมดนะฮะแต่ว่าลองดูนะฮะจุดนี้ก่อนก็คืออันดับแรกนะฮะผมคณะกรรมการเลือกตั้งผมกำลังจะเลือกตั้งอันนี้แหละคืออย่างที่พวกเราทราบกันอีเธอเรียมเนี่ยคีย์ของมันก็คือมันสามารถรันสคริปต์ได้นะ
อันนี้การเขียนสคริปต์เนี่ยมันก็จริงๆมันทำวุ่นวายหลายอย่างเนี่ยเขียนไปเขียนมาเกิดซับซ้อนเกินไปเดี๋ยวโดนแอดแบบ IDAO ยุ่งอีกผมก็จะพยายามมองมันแบบสคริปต์แบบพื้นฐานที่พวกบล็อกเชนที่มันเข้าใจกันก็คือเรื่องเงินเพราะมันมีพื้นฐานมาจากบิตคอยน์ฉะนั้นผมจะใช้วิธีการให้กกต.เนี่ยนะฮะเพราะเขารู้แล้วนี่ว่าผมจะเลือกตั้งอันนี้ดังนั้นเลือกตั้งสมมติเลือกตั้งปีหน้าได้เลือกตั้งนะอาจารย์ว่าสมมติว่าได้เลือกตั้งแล้วกันนะครับเราไม่เปิดประเด็นเยอะนะผมเรียกว่าเลือกตั้ง18ก็แล้วกันนะครับเป็นเหรียญเลือกตั้ง18ผมจะเจเนเรตเหรียญเลือกตั้ง18เข้ามา45ล้านเหรียญนึกภาพนะคือกกต.ทำตัวเหมือนกับเป็นเจเนซิสบล็อกเลยเจเนเรตปึ้งขึ้นมาเลยดังนั้นจะไปปลอมก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้คนที่ออกนี่ได้ต้องเป็นพับลิกไอดีของกกต.งั้นเวลาที่มันเทรซแบ็คกลับมาถ้าคุณมามีเหรียญเลือกตั้ง18ที่อะไรที่ไม่ใช่พับลิกไอดีกกต.นี่คุณโกงแน่นอนนะครับงั้นผมเจเนเรตอันนี้มาแล้วผมมีลิสต์รายชื่ออยู่แล้ว45ล้านคนว่า public ID ไหนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งบ้างสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็จะให้ Genesis Box เนี่ยฮะทำการจ่ายเหรียญพวกนั้นเข้าไปให้กับ45ล้าน public ID นี้จริงๆ transaction ตัวนี้เนี่ยผมไม่มีความคอนเซิร์นเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เดี๋ยวผมจะแจกต้นทุนให้ฟังจริงๆผมไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งทำทีละเรคคอร์ดนึกภาพฮะสร้าง1เหรียญแจก1คนจริงบล็อกเชนเนี่ยมันไปเป็นทีละกรุ๊ปได้แต่45ล้านมันก็คงจะเวอร์ไปหน่อยแต่ยังไงก็ตามเพื่อการคำนวณของผมก็จะแอสซูมแบบเวอร์ๆไปเลยว่าผมแจกไปทีละคนนะดังนั้นต้นทุนของผมเวอร์ให้แล้วนะครับเพราะจริงๆผมไม่เป็นต้องส่งเพียงคนหนึ่งอาจจะส่งเพียงหมื่นคนนะได้ในหนึ่งเลขพอร์ตหรือหนึ่งทรานแซคชั่นนะครับแต่ผมตีให้แบบเวอร์ๆว่าผมส่งไปทีละคนเลยฉะนั้นพอท่านได้รับในพับลิกไอดีนี้ของท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เหมือนกับระบบบนอีเธอเรียมที่ท่านทำเวิร์กช็อปกันมานั่นแหละผมมีผู้สมัครท่านเลือก4คนไอ้สี่คนนี้มีพับลิกไอดีดังต่อไปนี้ท่านชอบคนไหนท่านก็โอนตังค์ไปให้เขาโอนในเลือกตั้ง18เนี่ยไปให้เขาในภาพออกใช่ไหมฮะคราวนี้นี่ก็คือซิสเต็มของเรานะฮะผมสามารถที่จะเช็คแบบพวกเขาชอบทำ exit poll ไอเราจะรู้แบบ real time ถ้าเราต้องการโชว์จริงนะฮะแล้วแม่งรู้ exit poll ท่านก็ไปเช็ค transaction ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยท่านอาจารย์ลองสมัครท่านอาจารย์ลองได้เงิน เลือกตั้ง18มากี่เหรียญแล้วครับท่านอาจารย์ลองได้มา80เหรียญนั่นก็คือคะแนนของท่านอาจารย์ณเวลานั้นจบข่าวดังนั้นปิดปุ๊บผมเห็นตัวเลขแน่นอนใครไม่เชื่ออันนี้กลับมาโจทย์ของเราเฮ้ยคุณเอาของผมไปทำจริงหรือเปล่านี่ไม่ใช่ระบบเซ็นเตอร์ไลน์ไม่ใช่ผมเลือกกอไปแล้วกกต.หรือใครไปเปลี่ยนให้ผมเป็นขอไม่ได้เพราะคุณสามารถเช็คได้นี่ไงคุณเข้าไปเช็คเมื่อทรานแซคชั่นของคุณในอันนั้นเขาปิดไอดีซึ่งเรารู้ว่าเราเป็นเราชาวบ้านไม่รู้มันก็โผล่อยู่ว่าผมเลือกกอแล้วถ้าเกิดแต่เราเลือกกอเราดูของเราแล้วชาวบ้านเขากกต.ไหนจะเปลี่ยนของคนอื่นก็ได้แต่ถ้าทำอย่างนั้นท่านก็ซ้ำอัพเลยครับว่ากอได้เงินมาเท่าไหร่นี่ว่าฮะดังนั้นในระบบอีเธอเรียมเนี่ยมันก็จะเช็คแต่ว่าทำไมต้องเป็นอีเธอเรียมผมคิดว่าเราไม่ควรจะตั้ง private นะ private blockchain ผมว่าเราใช้อีเธอเรียมไปเลยว่าถ้าเป็น private blockchain คุณต้องคิดดูว่าคุณใช้เครื่องขนาดไหนใช่ไหมที่จะทำให้เหมือนอีเธอเรียมซึ่งมันมีเป็นล้านเครื่องเนี่ยงั้นถ้าเผื่อผมเป็นกกต.หรือเป็นพรรคการเมืองจะไปแฮกผมโอ้โหให้ผมมีตังค์นี่มันก็ไม่คุ้มที่จะแฮกมันค่อนข้างจะแฮกยากแต่คราวนี้พอมาเป็นอีเธอเรียมปุ๊บก็จะมีประเด็นต่ออีกนะฮะbusiness model ของ Ethereum ผมไม่ทราบว่าท่านทราบกันหรือยังว่าเวลาที่เรารันสคริปต์ส่งเข้าไปในระบบเนี่ยท่านต้องจ่ายค่าแก๊สขึ้นมาอันนี้ทราบแล้วใช่ไหมฮะโอเคฉะนั้นลองกลับมาดูครับตอนที่ผมเป็นกกต.ตอนที่สร้าง Genesis Block เนี่ยฮะแล้วผมโอนเงิน1เลือกตั้ง Bitcoin ให้กับ45ล้าน Public ID เนี่ยผมจะต้องบวกค่าแก๊สเข้าไปให้เขาด้วยไม่งั้นรับมาผมจะไปส่งต่อเดี๋ยวผมส่งไปไม่มีค่าแก๊สผมรันไม่ได้แล้วทุกคนจะได้รับมา1เหรียญเลือกตั้ง18นะฮะคือจะไปเก็บมาปีหน้าสะสมอะไรกันมาขายแทนไม่ได้นะครับปีหน้าเขาก็มาแล้วเลขใหม่แล้วไอ้เหรียญนั้นก็อินวาลิดไปนะฮะแล้วผมก็จะได้ค่าแก๊สมาด้วยอันนี้ก็จะกลับมาที่ประเด็นสุดท้ายของผมว่าค่าแก๊สเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่คือถ้าเราทำกันแล้วโอ้โหมัน80ล้านอย่างนี้ก็จบข่าวนะครับไม่ต้องคิดแต่ถ้าเราทำกันแล้วทางไอ้ระบบนี้มันน่าสนใจเพราะเรารู้ต้นทุนปัจจุบันประมาณ 3,000 4,000 ล้านนะฮะงั้นลองดูว่าระบบนี้เรากี่บาทครับผมผมมาดูค่าแก๊สนี่นะฮะตอนนี้ค่าแก๊สปรากฏว่าในระบบอีเธอเรียมเนี่ยขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายครับผมมันรันแบบไดนามิกขึ้นกับดีมานด์ซัพพลายนะฮะว่าณขณะนั้นมีความต้องการที่จะรันสคริปต์มากน้อยเพียงไรนะฮะอันนี้ผมดูจากเรทที่ย้อนหลังกลับไปนะครับสักประมาณก็หลายเดือนเหมือนกันมันก็เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่เนี่ยนะฮะท่านจะสังเกตเห็นว่าเรทตอนต้นๆเนี่ยมันสูงจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงมาเพราะพอเลทแก๊สค่าแก๊สสูงมันก็มีเครื่องเข้ามาในเครือข่ายอีเธอเรียมมากขึ้นส
ซัพพลายก็เริ่มมากขึ้นมันก็จะกลับมาลดราคาจนตอนนี้มันนิ่งมาหลายเดือนแล้วครับผมมันก็อยู่ที่ประมาณ1 transaction per เนี่ยนะฮะจุด 0.0022 ether มันค่าเทียนนิ่งอยู่ที่ระดับนี้ครับผมอันนี้ท่านสามารถเช็คเรทล่าสุดได้จากดิจิทัลอันนี้1 ether เท่ากับกี่บาท1 ether ตอนนี้ที่เช็คอาทิตย์ที่แล้วปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 11,750.11 บาทนะครับดังนั้นไอ้จุด00เนี่ยถามว่าเป็นกี่บาทแค่จุด0.0026บาทนะครับต่อไปไอ้นี่เป็นหน่วยของไอ้พวกอีเทอร์นะครับเหมือนกับสตังค์นะมันมีแตกย่อยมันมีอันนี้ผมขอผ่านไปเลยแล้วกันกับคำว่าเลือกตั้งของเราละสมมุติเราเจเนเรตขึ้นมา45ล้านเลือกตั้ง18คอยนะซึ่งอันนี้ไม่เสียตังค์เราสร้างขึ้นมาเองในฐานะเจเนซิสนะครับจากนั้นเราจะต้องทรานสเฟอร์ไป1เหรียญเลือกตั้งกับ1แก๊สนะครับผมคำนวณให้ว่าครั้งแรกขาแรกไปกกต.จ่ายไปเลยครับ45ล้านทรานแซคชั่นเลยครับถึงภาพแล้วจ่ายค่าแก๊สไปเลย45ล้านทรานแซคชั่นอย่างที่บอกไม่จริงมันไม่เยอะขนาดนั้นเพราะมันรวมบันเดิลกันได้นะครับจากนั้น พอคนมาเลือกตั้งนะครับเขาก็จะจ่ายค่าแก๊สให้กับขอโทษไม่ใช่จ่ายค่าแก๊สจ่ายเหรียญเลือกตั้งนะให้กับแคนดิเดตแต่ละคนเขาก็จะเสียค่าแก๊สบวกหนึ่งที่เราส่งโอนให้เขาด้วยนะครับผมงั้นรวมทั้งหมดก็คือทรานแซคชั่นคือ90ล้านแก๊สนะ90ล้านแก๊สก็คือคอนเวิร์ตออกมานะฮะจำนวนหนึ่งแต่ว่ามานั่งคิดดูอีกทีบางคนอาจจะเข้าใจเรื่องระบบบล็อกเชนอีเธอเรียมแล้วก็จะทราบว่าอาจารย์ไอการที่ระบบนี้มันรันคนเข้ามารันเนี่ยมันมีค่าดิ้นด้วยนะคือเราจ่ายเป็นเท่ากับค่าแก๊สประหลาดเดี๋ยวมันไม่รันให้กับเราเอาโอเคถ้าพี่ว่าอย่างนั้นผมจะไปดูราคาค่าแก๊สที่มันเคยสูงสุดคือมันมีอย่างนี้ด้วยเวลาคุณส่งโค้ดไปยาวๆสคริปต์ยาวๆอย่างเงี้ยความคอมเพล็กซ์มันสูงผมก็ดูสูงสุดเนี่ยมันเก็บกันเท่าไหร่เมื่อกี้จุด0.0022อะไร22ใช่ไหมไอ้สูงสุดนี่มันเพิ่งเก็บแค่จุด0.00001อีเทอร์เท่านั้นเองฉะนั้นผมเอาไอ้ตัวนี้คูณ90ล้านคูณด้วย 11,800 อะไรซัมติงเมื่อกี้นี้เป็น1อีเทอร์ต่อ1บาทนะผมว่าผม1ล้านบาทต่อ1การเลือกตั้งครับจบข่าวครับจะไปทำดีกว่าคือผมเห็นด้วยกับถ้าอาจารย์ลองถามว่ากกต.จะเปลี่ยนหรือเปล่าจะทำให้คนตกงานเพียบครับครับก็ขอบคุณครับคำถามเดี๋ยวให้คุณโอ้พูดกลางผมจะตอบอะไรก็ได้ครับคำถามเรื่องนี้เลยก็ได้ครับถ้าสนใจก็หนึ่งหรือสองคำถามคุยกันได้หรือยังไงครับเรื่องนี้ครับใครมีคำถามไหมครับในตัวกี่ในตัวเราดูจากแต่ประชาชนทั่วไปจะใช้ทำไมใช่ครับที่ต้องทำมีการที่จะให้เขาสามารถใช้ได้เหมือนเดิมใช่ครับเราใส่ลงไปในประชาชนทั่วไปครับใช่ครับผมคิดว่าเดี๋ยวตอนที่เราเรียนเวิร์กช็อปทำแอปอะไรกันเนี่ยนะฮะปกติที่เป็นแอปทั่วไปหรืออย่างพี่เคยเห็นพวกอาลีเพย์พวกนี้ใช่ไหมแม่ค้าขายผักในเมืองจีนเนี่ยเวลาที่จ่ายอะก็คือไปพิมพ์ในคัพปิ้งไอดีนี่แหละแล้วก็ไปสแกนเอาดังนั้นในรูปแบบของการใช้เนี่ยในแง่ของประชาชนก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะการใช้โมบายแอปพลิเคชันหรืออย่างที่ผมเรียนพิมพ์กระดาษขึ้นมานะฮะแล้วให้เขาใช้ก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่อย่างที่เรียนนะอันนี้คือไอเดียเบื้องต้นนะครับในท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าเราต้องคุยกันเรื่องกฎหมายหลากหลายประการเมื่อเร็วๆนี้ผมทำชีทนี้พอดีผมเพิ่งได้รับทราบจากท่านอาจารย์สมีเมื่อเร็วๆนี้ว่าผมต้องมาบรรยาย20นาทีด้วยแล้วก็มาผมคิดเรื่องนี้มาจริงๆเลยแล้วผมก็ไปขายไอเดียให้กับหน่วยงานแห่งหนึ่งที่เขาต้องมีการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะฮะเขาก็เป็นเลือกตั้งมันก็เป็นการเมืองหมดนะหมายว่าเป็นหน่วยงานที่ยังไม่ใช่กกต.หรือกรมการปกครองก็แล้วกันนะปรากฏเขาเพิ่งไปเขียนร่างระเบียบของเขาเสร็จแล้วระเบียบของเขาเนี่ยก็คิดแบบเก่าฮะก็เลือกตั้งจะต้องตั้งกรรมการก่อนจะต้องมีผู้หาเลือกตั้งจะต้องเอาไว้อย่างนี้กรรมการจะต้องเปิดนักอะไรอันนี้เป็นกฎหมายเก่าของเขาที่ออกมาเป็นประกาศกระทรวงนะฮะพอผมไปขายไอเดียนี้เขาบอกยุ่งมาสิเดี๋ยวต้องไปเขียนประกาศใหม่แต่ว่าพี่มันไม่ใช่ว่าวันนี้ผมมานั่งเขียนประกาศพี่ได้นะมันต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างคำถามที่พี่ว่าเนี่ยว่าประชาชนทั่วไปนะจะทำยังไงให้มันสะดวกและก็ปลอดภัยนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นดีเทลที่ผมคิดว่าเราโซ่ไม่ยากแต่ว่าด้วยหลักการอันนี้เนี่ยผมยังเชื่อว่าบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นคำตอบที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นได้และผมคิดว่าอิมแพคโฆษณาเล็กน้อยอิมแพคมันมหาศาลกับประเทศไทยครับผมแต่ผมรู้ว่าตอนนี้ที่เราได้รัฐบาลที่เราอาจจะไม่พอใจที่นี่นั่นเราต้องยอมรับอ่ะเพราะว่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่ไปเลือกตั้งเขาอ่ะนะถามว่าทำไมคุณไม่ไปก็ไม่สะดวกไงแต่ด้วยวิธีนี้ถ้าเราสามารถที่จะป้องกันมี security มีความมั่นใจได้มีที่บ้านนะฮะคุณเลือกตั้งได้เลยผมเชื่อว่าความมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับผม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 ครับผ
ขาใส่ไมโอเซติกข้อมูลของเขาเก็บเข้าไปในระบบแล้วแต่เลยครับพี่ก็อย่างที่เรียนคือจริงๆในสมาร์ทการ์ดเนี่ยก็ใส่อยู่แล้วนะครับผมในบัตรสมาร์ทการ์ดตัวชิปเนี่ยคือมีลายนิ้วมือแต่เขาไม่ได้เก็บลายนิ้วมือเป็นรูปเจ็ดแปดอะไรของเรานะเดี๋ยวเราไปปลอมแต่งเขาจะเก็บเหมือนกับมีสมการในการรันของเขาแล้วเก็บตัวเหมือนกับแพทช์แวร์อยู่ฮะเข้าไปข้างในฉะนั้นเวลาที่เขาทำตัวตอนที่ออเทนติเกตกับลายนิ้วมือของเราเนี่ยตัวสคริปต์ที่สั่งรันจะต้องเป็นสคริปต์ที่อยู่ในตัวชิปไม่ใช่สคริปต์จากเซิร์ฟเวอร์งั้นจริงเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกออกแบบอะไรไว้เรียบร้อยพอสมควรในการออเทนติเกตนะเพียงแต่เราจะได้เอาสมาร์ทการ์ดมาใช้จริงๆแล้วดีครับผมแต่ในเบื้องต้นเท่านั้นเองเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็สร้าง Public ID ขึ้นมาแล้วให้ Public ID เนี่ยไม่กรมการปกครองหรือใครจะต้องมายืนยันว่าเราจะไม่เอา Public ID ไปแบบกับชื่อคนในธนาคารครับผมครับคำถามต่อไปยังพอมีเวลาหรืออะไรมีคำถามไหมคะยังพอมีเวลาแต่ผมก็ยังอยู่กับพวกเราต่อครับตอนบ่ายก็ขออนุญาตจะฟังท่านอาจารย์การศึกษาด้วยถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็เดี๋ยวเราคุยกันต่อได้นี่เพื่อให้เวลาเป็นไปตามสเกจดูขออนุญาตโทรเป็นพี่พีโอมาครับพ่อใช่ขอโฆษณาอีกอย่างขอไทยอินนะครับอาจารย์โอเคครับวันที่20กรกฎาคมเนี่ยนะครับผมจะไปเปิดตัวหนังสือของผมเรื่องนี้นะครับที่อนันดาเดเวลลอปเมนต์อยู่ตรงข้ามกับศูนย์ประชุมสื่อกิจแห่งชาตินะครับได้ใช้ QR โค้ดอันนี้ไปลงทะเบียนได้ประเด็นที่จะคุยกันเราจะเจาะลึกเรื่องตอนนี้ที่เรากังวลกันเรื่องไหนบิตคอยน์เนี่ยมันมีความผันผวนนะฮะแล้วราคาที่แท้จริงมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะงั้นผมก็พูดในมุมมองของนักวิชาการตัวผมเองมีคนถามผมว่าผมถือบิตคอยน์เท่าไหร่ผมบอกว่าผมไม่ได้ถือเลยสักเหรียญอีเธอร์ผมซื้อมาเพื่อที่จะรันระบบเท่านั้นเองถามว่าทำไมอ่ะไม่เชื่อมั่นเหรอผมไม่ใช่ผมมาเป็นฝ่ายโปรโมทด้วยแล้วผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์เราก็ไม่ได้ซื้อบิตคอยน์แต่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะบอกเราไม่ได้โปรโมทเพราะเรามีคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เน็ตโปรโมทเพราะว่าเราได้ผลประโยชน์ไม่นะฮะเรามีที่หาตังค์ทางอื่นแต่ผมเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นอนาคตของประเทศไทยนะเพราะว่าถ้ารัฐบาลไทยไม่ขยับนะฮะมันเกิดมีประเทศหนึ่งที่ขยับขึ้นมาก่อนแล้วอย่างที่พวกเราทราบกันที่เราตื่นเต้นกับเรื่องบิตคอยน์อันนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีความสะดวกในการทำธุรกรรมมันอาจจะไม่ใช่บิตคอยน์ก็ได้แต่จะเป็นคริปโตเคอเรนซีสกุลไหนสักสกุลหนึ่งขึ้นมาฉะนั้นเรื่องราวมันจะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศลาวในปัจจุบันนี้นะลาวออกเงินกีบได้ใช่ไหมฮะท่านเดินไปที่โรงแรมร้านช้างหรือโรงแรมไฮโซอะไรแบบหรือที่ว่าขายจะทั่วไปนะเดินเข้าไปเนี่ยราคาสินค้าโค้ดยูเอสดอลลาร์หมดนะแล้วจ่ายเป็นเงินบาทเอานะแต่ว่าคอนเป็นเงินกีบเงินเขาจะพยายามดันเงินกีบให้ออกจากตัวเขาเร็วที่สุดครับผมเพราะว่าอินเฟลชันมันปีนึงประมาณ 30-40% ครับผมอย่างนั้นในที่สุดกลายเป็นว่าเงินสกุลที่คนไทยอยากถือกลายเป็นคริปโตเคอเรนซีซึ่งไอ้อันนั้นเนี่ยเราจะเสียอำนาจในการดำเนินนโยบายทางการเงินไปเลยฉะนั้นใครอินแฮกว่าใครที่สนใจลองเข้าไปดูแล้วเราจะได้พูดกันเข้าใจกันถกเถียงกันในประเด็นที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณค่ะปรบมือค่ะ